สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำพายสไตล์ตุรกีกันค่ะฟังเสียงกรอบก่อนคนตุรกีเนี่ยนะคะจะทำพายหลายแบบหลายสไตล์เพราะฉะนั้นมีนาก็จะเอามาให้ทุกคนดูในหลายๆแบบนะคะวันนี้เป็นสูตรของคนตุรกีเหมือนเดิมค่ะเราจะเริ่มจากน้ำก่อนนะคะวันนี้เป็นน้ำเปล่าค่ะใครจะใช้เป็นน้ำอุ่นก็ได้หรือน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องก็ได้วันนี้ใช้น้ำอุณหภูมิห้อง1ถ้วยตวงกับอีกเศษ1ส่วน3ถ้วยตวงเกลือป่นค่ะครึ่งช้อนชายีสต์ค่ะครึ่งช้อนชาคนตัวนี้มีเคล็ดลับอยู่อย่างเดียวค่ะนวดนานนิดนึงแป้งวันนี้ใช้แป้งขนมปังเดี๋ยวสรุปแป้งให้ช่างเป็นกรัมไว้ให้หมดแล้วนะคะเพราะว่าตัวต้นฉบับเนี่ยเขาช่างเป็นกรัมกับเขาใช้แก้วน้ำนี้ตวงจริงๆต้นฉบับเขาใช้แก้วน้ำนี้ตวงนะแต่ว่ามีนาเนี่ยแปลงเป็นถ้วยตวงให้หมดแล้วเราจะนวดนะคะนวดประมาณ10นาทีเห็นไหมคะมีนาใช้แป้งขนมปังเพราะฉะนั้นแป้งขนมปังเขาจะดูดน้ำมากกว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์นะเดี๋ยวเราไปนวดก่อนแล้วจะสรุปแป้งให้ทีเดียวนวดเสร็จแล้วนะคะนวดมาประมาณ10นาทีเราจะได้แป้งนุ่มๆแบบนี้แป้งใช้ประมาณ3ถ้วยตวงนะคะมีนาใช้แป้งขนมปังแป้งขนมปังเนี่ยเขาจะดูดน้ำมากกว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์ถ้าใครใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ก็สามารถเพิ่มแป้งได้นะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะประมาณ15นาทีหาพลาสติกคลุมไว้แบบนี้เราจะมาละลายเนยเนยจืดนะคะ70กรัมน้ำมันพืชค่ะเศษ1ส่วน3ถ้วยตวงเราเอาทั้ง2อย่างเนี่ยนะคะไปละลายแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาอุ่นๆเนยนะคะกับน้ำมันก็เอามาละลายแบบนี้พอละลายเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เขาอุ่นๆได้เลยสิบสองก้อนก้อนละประมาณ66กรัมแบ่งแป้งเป็น12ก้อนนะคะหรือ11ก้อนก็ได้ก้อนละ66กรัมเสร็จแล้วเราจะหยิบก้อนแรกออกมารีดเป็นแผ่นกลมๆแผ่นกลมขนาดไหนเท่าจานค่ะแผ่นกลมประมาณ1ฝ่ามือแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะทานะคะเนยที่เราจะใช้เนยกับน้ำมันที่เราละลายไว้แล้วทาไปก่อนที่นี่วางลงไปค่ะทาไปให้ทั่วแผ่นใช้เนยเค็มได้ไหมใช้ได้แต่มันจะเค็มเราจะคุมความเค็มไม่ได้ใช้เนยจืดก็ได้ดีกว่าเราจะทำแบบนี้นะคะให้ครบทุกชั้นเลยเราอาจจะแบ่งเป็น2จานก็ได้จานละ6แผ่นแบบนี้นะคะเราจะหาพลาสติกคลุมเอาไว้แบบนี้แล้วเราก็จะพักไว้20นาทีถึง30นาทีอุณหภูมิห้องวันนี้ไส้นะคะจะเป็นไส้มันฝรั่งเพราะว่ามีนาจะแบ่งไปให้เพื่อนบ้านที่ตุรกีด้วยเราจะมาผัดไส้มันฝรั่งกันนะคะจะมีน้ำมันค่ะใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้พร้อมใหญ่ค่ะหัวเล็ก2หัวหรือหัวกลาง1หัวผัดให้มันฝรั่งนิ่มนะคะมีนาต้มมันฝรั่งไว้แล้วนะมันฝรั่งนี่คือสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำออกแล้วก็จะเอามาบี้ค่ะไอที่บดมันฝรั่งนะคะบดแบบนี้เพราะว่าวันนี้จะทำเป็นไส้มันฝรั่งผัดแบบสุกเท่านั้นเองไม่ต้องบี้ให้มันละเอียดนะอ่ะเสร็จแล้วเท่านี้พอเริ่มนิ่มนะคะเราก็ใส่มันฝรั่งลงไปเลยปรุงรสแค่เกลือพริกไทยแล้วก็พริกป่นเกาหลีจบใครจะใส่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นลงไปด้วยก็ได้นะคะทำไมต้องใส่พริกป่นเกาหลีลงไปเพราะว่าพริกป่นตุรกีกับพริกป่นเกาหลีเหมือนกันค่ะออกแค่สีไม่ค่อยเผ็ดหรือว่าจะมีแยกต่างหากคือพริกเผ็ดเท่านั้นเองตัวนี้ต้องใส่น้ำมันอีกนิดนึงนะเขาจะต้องแบบให้เห็นแบบมีความมันนิดนึงอ่ะ
ถ้าอันนี้มันจะเค็มๆแปร่มๆค่ะแล้วก็ใส่ใบพาสลีย์นะคะซอยใครไม่มีต้นหอมผักชีค่ะหรือไม่ผักชีอย่างเดียวเสร็จเรียบร้อยทิ้งไว้ให้เขาอุ่นๆได้เลยค่ะหรือว่าทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงก็ได้เดี๋ยวบางคนจะบอกว่าคุณมีนางงบทำแต่ไส้มันฝรั่งไม่ใช่อะไรนะเขากินกันแบบนี้ค่ะทำไส้เนื้อเขาไม่กินกันช่วงนี้เพราะว่าอากาศมันร้อนถ้าอากาศร้อนเขาจะไม่ค่อยกินเนื้อสับมีนางเคยทำแล้วเขาจะนิยมเป็นไส้มันฝรั่งมากกว่าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราปิดแก๊สนะคะทิ้งไว้ให้เขาอุ่นๆดึงออกมาค่ะบางคนจะเริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้อ่ะแล้วแต่เทคนิคแต่ว่าของมีนาเนี่ยจะให้ลมค่ะเอาอากาศเข้าไปให้อากาศเขาเข้าไปข้างในค่ะแค่นี้เองเสร็จแล้วแล้วก็พับนะคะอย่าพับแน่นพับหลวมๆให้เขามีฟองอากาศอยู่ข้างในแบบนี้แล้วเราก็ตัดค่ะตัดข้างเดียวเราจะใส่ตัวชีสก่อนก็ได้ตรงนี้แล้วก็ใส่เป็นไส้ตรงนี้วางบนถาดเลยค่ะนี่เราจะใส่ไส้แบบนี้ก็ได้นะคะเอามันฝรั่งลงก่อนชีสอุ่นเตาอบแล้วนะตอนนี้อุ่นเตาอบแล้วนะคะที่ไฟ200องศาไฟบนล่างจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราโรยงาซะหน่อยนะคะเพื่อความน่ากินเดี๋ยวเราอบที่ไฟ200องศานะคะไฟบนล่างเปิดพัดลมกี่นาทีเดี๋ยวมาว่ากันค่ะอบออกมาแล้วนะคะมีนาอบมาประมาณ10นาทีค่ะจะให้ดูด้านนี ที่ทุกคนอยากทานมีนาทำให้แล้วนะคะแต่ว่าขอเป็นไส้ที่ไม่เปียกนะถ้าไส้เปียกเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีว่ามันทำได้ไหมบางๆเหมือนพายนะเหมือนไปแล้วค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะร้อน